โตโยต้าร่วมกับผู้แทนจำหน่ายโตโยต้าทั่วประเทศและบริษัทในเครือจัดตั้งโครงการสังคมแห่งความสุขหรือสคส.ภายใต้แนวคิดโตโยต้าขับเคลื่อนความสุขที่มุ่งหวังส่งมอบความสุขสู่สังคมไทยโดยสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมท้องถิ่นทั้งในรูปแบบของความร่วมมือความช่วยเหลือและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโดยครั้งนี้บริษัทโตโยต้าเพตราจำกัดร่วมกับสำนักงานควบคุมประพฤติจังหวัดปทุมธานีจัดโครงการแก้ไขฟื้นฟูผู้ถูกคุมประพฤติกระทำผิดจากอุบัติเหตุบนท้องถนนในฐานะที่เราเป็นผู้ประกอบการเกี่ยวกับเรื่องรถยนต์ถ้าเรามีส่วนเข้าไปช่วยได้ดูแลได้เกี่ยวกับเรื่องการขับขี่การจราจรก็ดีหรือว่าเรื่องปัญหายาเสพติดก็ดีเราคิดว่าจะเป็นอะไรที่จะทำให้ประเทศชาติของเราเกิดความสงบสุขสังคมเราก็จะเป็นสุขเป็นภารกิจของสำนักงานอยู่แล้วที่จะทำในเรื่องของการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดให้เขามีชีวิตอยู่ในสังคมได้โดยที่ไม่กระทำผิดขึ้นอีกการที่เราได้มาร่วมกับทางโตโยต้าถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญที่เราสามารถที่จะบูรณาการงานในส่วนของการแก้ไขปัญหาสังคมร่วมกับองค์กรภาคเอกชนซึ่งถือว่าเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคมนะคะโตโยต้ามุ่งมั่นในการเป็นองค์กรที่มีจิตสำนึกของความรับผิดชอบต่อสังคมและยังคงเดินหน้าขับเคลื่อนความสุขสู่สังคมไทยอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมไทยให้เกิดความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนค่ะ Toyota ขับเคลื่อนความสุข